ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดดาวรุ่งในสังกัดของท่านรองสุขทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราให้การสนับสนุนร่วมกับท่านส.ส.มานิตชลบุรีครับผลงานของเพื่อไทยเลยครับสูงสูงยาวๆแบบนี้ครับก็มีแพ้คะแนนธนวัฒน์ภูมิพันธ์ม่วงครับก่อนที่จะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับชนะคะแนนไพเงินส.สริญญาครับแล้วก็แพ้คะแนนเทพมังกรพักยก TH ส่วนอุดรน้อยอุดรครับนักชกยอดกตัญญูอีกคนหนึ่งในวงการมวยนะครับหาเงินนี่เพื่อไปรักษาคุณแม่ที่นอนติดเตียงครับก็มีแพ้เจริญเงินบุรณามวยไทยครับแพ้คะแนนสภาเพชรสิงห์สมัยแพ้น็อกยก4ไผ่ทองส.สริญญาที่นี่นะครับในไฟล่าสุด20พฤศจิกายนที่ผ่านมาบนเวทีนี่ครับคู่2ยกแรกฝ่ายในอุดรน้อยน้ำเงินเพื่อไทยเล็กนะครับแล้วก็แตกเข็มละ500บาทเข็มละ500บาทจะตัดสินนะครับจะเตะกั้นคอคอรอสอกกับจระเข้ฟาดหางต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระพุชงด้วยนะครับในนามของไทยนครพัฒนาจำกัดนี่ก็ยาวมาเลยนะครับนักมวยที่แตกใครก็รู้จักว่างั้นเถอะครับก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนครับโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Health Up Super Safe ภูมิใจไทยสบายใจร้านคิวเฮิร์บแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปครับขอบคุณเป็นบัตรเป็นไข้นะครับเลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารครับแล้วก็ขอบคุณทิฟฟี่แฝงสีเขียวครับแอนตาซินเยลแบรนด์หยกขาวผู้ดำเนินอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.yokkhao.com คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัท02-026-5888เหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบลล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464และก็ขอบคุณครับกับปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตราเกษตรใจดีครับปุ๋ยราคาถูกโทรสอบถาม02-114-3813นะครับพี่น้องแฟนมวยชาวไร่ชาวสวนชาวนานะครับก็ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ใจดีนะอาจารย์นะแน่นอนเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนที่จะซื้อปุ๋ยนะต้องซื้อแล้วโตโยต้าเคมอเตอร์ก่อนไปขนปุ๋ยขนปุ๋ยได้เลยขนปุ๋ยด้วยนั่นแหละครับแล้วก็พอได้ผลิตผลก็ขนไปขายใช้ได้หลายอย่างครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างใกล้ๆครับใกล้ๆส่วนสูงนี่แตกต่างกันเห็นชัดนะครับ150กับ175เซนติเมตรแล้วครับค่อยๆขยับเข้าหาเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะครับครบเครื่องหนักแรงอยู่กับกางเกงสีแดงในขณะที่เพื่อไทยเล็กนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับเยาวชนต้นกล้ามวยไทยรูปร่างโครงสร้างดีมากครับต้องใช้เวลาแล้วครับในการสร้างสมบารมีสั่งสมบารมีนะครับใกล้ๆครับใกล้ๆใครใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อุดรน้อยซ้อมอยู่ที่เกียรติสมฤทธิ์แล้วครับหมดยกที่1พักชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาครับครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์ปกตินี่ 12:15 นะครับ 12:15 ครับแต่ว่าวันนี้มาเร็วครับ 10:00 ครับแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมนะครับ YouTube Channel จิตเมืองนนท์ยิมไลฟ์นะครับแล้วก็มวย Today ครับมวย Today แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel ด้วยครับบนเวทีครับตอนนี้ทางด้านเพื่อไทยเล็กโอ้โหผ่านไปแค่ยกเดียวเท่านั้นแหละครับอัดฉีดมาก้อนมาฮือมาแล้วครับ 500,000 ครับโอ้โหโอ้เยอะเหลือเกินนะครับครึ่งล้านนะเนี่ยโอ้เนี่ยครับทำงานไปแค่3นาทีครับมีอัดฉีดก้อนโตแล้วนะครับ3คนเราเป็นไงโอ้โหก็อย่าว่าแต่3นาทีเลยครับ3ชั่วโมงยังไม่รู้จะได้เท่าไหร่เลยครับขยับเข้าไปครับหมัดขวาครับพยายามใช้ลูกหนักนะครับอุดรน้อยครับกระดูกกระเดี่ยวดีกว่าทางด้านของเพื่อไทยเล็กแน่นอนครับแต่ว่าสรีระรูปร่างเนี่ยครับอย่างที่เห็นครับสูงยาวแบบนี้ครับคือถ้าเกิดขาไม่หักโดนเตะขาหักก่อนก็แหมมีโอกาสไส้แตกสูงแล้วครับอุดรน้อยนั่นแหละครับขวัญแล้วก็กำลังใจมาเสริมนะครับ 500,000 ครับสู้ไม่สู้เพื่อไทยเล็กนั่นแหละครับเครื่องหมายการค้าอุดรน้อยหมัดซ้ายมาเตะขาเจาะยางครับขีดเส้นใต้เอาไว้ครับ3ยกต้องบอกว่าเป็น3ยกที่อันตรายมากๆของเพื่อไทยเล็กเด็กวัยแค่16ปีครับจากชลบุรีดาวรุ่งรุ่นใหม่หน้าใหม่เนี่ยครับแขกซ้ายหน้าเอาละครับมาซ้ายหน้าคืนไปครับขวาเจอขวาแต่ว่าอาวุธมีทุกอย่างครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าไว้ศอกซ้ายมา
เอาละครับอย่ากระพริบตาครับอย่ากระพริบตาเดี๋ยวมาดูครับว่าน็อกหรือไม่น็อกอ้าวน้ำเงินนะครับเพื่อไทยเล็กในอดีตนี่สูงก็คือดีเซนน้อยนะครับสูงและเก่งด้วยนะดีเซนน้อยเนี่ยฉะนั้นก็เอาให้เหมือนเนี่ยเอาให้เหมือนแล้วกันเอาน้ำเงินนะครับเพื่อไทยเล็กยาวด้วยเอาฝ่ายแดงอุดรน้อยนะครับยังเข้าไม่ติดทำแตกเข็มละ500จ่าแต่สิ้นเลยทีเดียวครับโอ้โดนต่อยลำตัวครับและก็สอดในไม่ได้ครับอยู่บนไม่ได้ครับแขนของเพื่อไทยเล็กแต่ก็นั่นคือโจทย์ที่ต้องแก้แหละครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับอุดรน้อยเตะขาครับอาออกซ้ายหน้าดีครับเพื่อไทยเล็กไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับนี่ครับมีไว้ทำไมครับเข่ามีแล้วก็ต้องทำงานครับมีแล้วก็ต้องแทงครับขยับเดินไปหมัด1 2ครับแทงเข่าขวาคืนนั่นแหละครับทางด้านของอุดรน้อยนี่คือยุทธวิธีครับเพราะว่าทางด้านเพื่อไทยเล็กสูง175ซมถ้าจะต่อยหน้าก็เป้ามันเล็กแล้วก็ต้องเอื้อมแหละครับก็เลยล้วงท้องเล่นเป้าใหญ่ไปก่อนนะครับเน้นเป้าใหญ่ไปก่อนหมัดขวามาใจเย็นๆครับข้าวขวายัดเข้าไปหัวนี่หลุดออกไปนอกเชือกเลยครับบนเวทีกรรมการดำเกินมีสารแยกออกมาเอ้าลุยลุยเลยสั้นกว่านี่อุดรน้อยเอ้าอยู่นอกได้ไงสั้นกว่าเยอะเอ้าทำได้นะครับพลิกได้นี่มีอ้าวหมดยกก่อนเพื่อไทยเล็กและระหว่างเข้าหูดูแทงสวยเหลือเกินนะครับกายาแล้วแทงดีด้วยแต่ว่าหลังเท้าแกแตกเนี่ยแอนเดอร์เซนต้องจ่ายหรือเปล่านี่แหละครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจ่ายหรือไม่จ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลดูแต่ละช็อตแต่ละช็อตมายืนรออยู่แล้วนะครับทางด้านของดำเกิงมีศาสตร์ครับก่อนชมยกต่อไปศึกมวยไทยรากหญ้าจักรยานเพื่อน้องวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวตลาดคนเดินเพลินเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับรายการนี้สนับสนุนโดยท่านพลตำรวจตีประจวบปวินครับบนเวทีครึ่งทางยกที่3เนี่ยครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปครับแม่ขวัญแล้วก็มั่นใจ 500,000 เลยครับ 500,000 ครับเอาล่ะครับคึกขึ้นมาทันทีนะครับโอ้ยแข้งซ้ายสวยนะครับแต่ว่าเจอเทไม่เป็นไรครับล้มได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับเหมือนจะสวมหัวใจสิงขึ้นมานะครับตอนนั้นของเพื่อไทยเล็กขอขู่คืนบ้างครับรุ่นพี่ใช่ไหมแต่ว่าตัวเล็กกว่าครับตีเข่าขวาครับเพื่อไทยเล็กตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับแต่ว่าแม่ไปเกี่ยวเชือกนะครับกรรมการก็เลยต้องมาแยกเร็วเอาอาชีพเยอะเลยเอ้าเตะไปดิเตะไปแม่ยาวกว่าเขานี่เอายาวกว่าหน้าอย่าลอยเท่านั้นเอาต้องวัดดวงวัดใจแล้วนะครับเอาลุยเลยเอาแทงไปเพื่อไทยเพื่อไทยแทงไปดิเอาตีไปตีไปเดี๋ยวได้ตังค์ไปซื้อโตโยต้าไปเคมอเตอร์นั่นแหละครับแผลแตกที่บริเวณหลังเท้านะครับไรหัวใจเยอะเลยครับอ่ะสู้ไปครับสู้ไปอุดรน้อยพัด1 2มาอุดรน้อยเขาเกมกระดูกดีอยู่แล้วรุ่นพี่เนี่ยครับพลิกเลี่ยมาแล้วครับเพื่อไทยเสียท่าเสียรางวัลต้องเก่งต่อเนื่องครับเก่งนาทีเดียวไม่ได้ครับมวยครับต้องเก่งทุก3นาทีครับตลอดยกครับแล้วก็ต้องเก่ง5ยกด้วยตีเข่าขวาครับอุดรน้อยเริ่มตั้งลำได้แล้วนะครับอุดรน้อยครับกรรมการแยกออกมาครับดำเติงมีศาสตร์ตามต่อครับแผนเปิดเต็มรูปแบบ 100% แล้วนะครับแผนต้องบอกว่าเปิดหมดแล้วมาถึงอาวุธถึงใจไม่ตามไม่ได้เนี่ยครับหมัดแล้วก็เข่าเสียบเข้าไปเข่าซ้ายยัดคืนแล้วดันออกไปหมัด1 2มาโอ้โหเนี่ยครับหลุนกันระทึกแล้วครับอ้าวเพื่อไทยเข่าขวายัดเข้าไปโอ้โหมวยอะไรเนี่ยฮะนี่นะเลือดพานเลือดพานเลือดพานเอาอุดรน้อยเอาเพื่อไทยเล็กโอ้อุดรน้อยเอาขวาเอาเตะดิยาวกว่าเอายาวให้เขาเตะขาทำไมเอาเร็วดิเร็วเร็วเกือบดึงหลบไม่พ้นนะครับจังหวะเตะมาของเพื่อไทยเล็กครับเตะซ้ายครับทางด้านของอุดรน้อยครับเพื่อไทยเล็กตีเข่าขวาครับยกซ้ายไปบังขวาของเพื่อไทยเล็กยังเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับชับเลืองมองเวลาหน่อยครับเพื่อไทยเล็กขยับเข้าไปครับยกนี้นี่ยกระดับเกมของตัวเองดีขึ้นมาเลยครับขยับเข้าไปบวกหมัดนะครับมาสู้ทุกรูปแบบนะครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กวงในขวางเอาไว้ครับทางด้านของอุดรน้อยครับโอ้โหสุดสุดไปเลยครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับอุดรน้อยกับเพื่อไทยเล็ก105กับ106หมัดขวาล้วงท้องตัดลำตัวในเป้าใหญ่อ้าวโดนท้องเป็นยังไงเอาละครับยังไม่โดนหน้าโดนท้องก่อนแล้วครับทางด้านของอุดรน้อยเนี่ยครับเลือกเป้าใหญ่นะครับเลือกเป้าใหญ่วงในรัดล็อกสบายแรกสบายเพื่อไทยเล็กเข่าซ้ายเด้งเข้าไปโอ้ยสุดๆครับช่วงท้ายปลายยกเอาละครับชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาเยอะเยอะเลยนะครับโอ้โหตัวก็ยาวด้วยนะครับอุดรน้อยแข็งแรงเหลือเกินเนี่ยครับจังหวะบวกหมัดขวานะครับต้นๆนี่ทำได้ดีเลยครับเพื่อไทยเล็กครับ
แต่ว่าช่วงปลายๆครับอุดรน้อยเริ่มทำได้คืนครับก็มีทอนรุ่นน้องครับแต่ว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดนะครับตามต่อในยก4ครับขอบคุณครับกับรอยัลคอนดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมวันติวิตามินของบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดและก็ขอบคุณมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยแล้วก็ไอซ์ LED ครับผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED คุณภาพและคุณภาพสูงต่อครับบนเวทียกที่4คู่ที่2อุดรน้อยกับเพื่อไทยเล็ก105ครับ106ครับตัวเล็กต่อตัวใหญ่วงในถึงตัวเดินแล้วครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กเนี่ยครับเดินเข้าไปกระโดนแข้งซ้ายครับหมัดขวามาสายได้ขวาดีแต่แข้งซ้ายฮึดอีกแล้วครับนาทีแรกครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กสวมหัวใจเพชรนะครับนี่นะครับมามวยดุวิธีไทยจิตเมืองนนท์โอ้โหต่อยกันไม่อั้นมีเท่าไหร่นี่ใส่กันเต็มเหยียดเต็มเกเลยครับดร.วิชิตอรออนี่ซอเอเมืองนนท์โอ้โหคู่มวยนี่สุดๆจริงๆเลยทีเดียวต่อยกันอุดรน้อยเนี่ยครับปัด1 2มาแล้วก็แข้งซ้ายหน้าต้องบอกว่าแกร่งตัวแผ่นครับเตะขาเจาะยางนำสอเจ้ารุ่นนี้ในอดีตนะเตี้ยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าครบเครื่องและแรงทุกดอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องเป็นแมว9ชีวิตเหมือนบุญนำนะครับแต่ด้านของเพื่อไทยเล็กครับมันก็ยังมีความหวังแล้วครับปลายยกที่4ครับก็ยังเหลือยก5เต็มๆครับยังเป็นไปได้ครับหมัดศอกต้องงัดออกมาแล้วนะครับแม้ว่าจะสูงยาวเข่าก็ไม่ต้องตีแล้วครับตอนนี้ครับโดนถีบกระจับกระจับนี่ถีบไม่เป็นไรนะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยนิยมทำกันครับนักมวยก็ต้องแหมโดนนิดโดนหน่อยก็ต้องยังไงครับเคลื่อนเคลื่อนมีการขยับเล็กน้อยยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับขยับให้เข้าที่เข้าทางครับไม่งั้นมันเป็นหนีบตรงนั้นนี่แหมยุ่งเลยครับมีอะไรโผล่เข้ามายังๆมีปัญหากระจับครับอีกนิดเดียวใกล้จะหมดยกแล้วอะไรครับมีปัญหาทั้งนั้นแหละครับตอนนี้ครับเพราะว่าแหมมันเกมมันอึดอัดเหลือเกินแล้วครับปลายยกแล้วนะครับโอ้โหเตี้ยก็จริงนะครับอุดรน้อยแต่ว่าแกแกร่งทั่วแผ่นจริงๆครบเครื่องเลยนะครับทุกอย่างเลยดูดิตาก็ไม่ตกอาวุธก็เยอะนะครับแต่ว่าเพื่อไทยเล็กไม่ท้อนะไม่ย่อไม่ท้อด้วยนะไม่ได้ปอแป้นะครับไม่ได้หมดยกเหมือนเพื่อไทยเล็กมาสู้กันโอ้โหอุตลุดอะแต่ว่าฝ่ายแดงนี่เล็กก็จริงนะครับสั้นก็จริงแต่ว่าแกร่งทั่วแผ่นแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับช็อตสวยๆผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาทีมงานตัดมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งทางด้านเพื่อไทยเล็กก็ต้องบอกว่าสวมหัวใจเพชรแล้วนะครับในหลายๆยกที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับจะพลิกเกมได้หรือไม่เพื่อไทยเล็กแล้วก็วันนี้รายการมวยนัดดีนะครับท่านนายกสมชาติเดชดอนสทเมจิรัชยาเดชดอนนะครับแล้วก็ป๋าล่อครับขอเชิญชมนะครับศึกษอยิ่งเจริญการช่างบวกสอเดชพันธ์สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดตาลโรนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้นะครับเริ่มแข่งขันเวลา1ทุ่มตรงไปติดตามกันได้ครับพี่น้องแฟนมวยชาวโคราชครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงบนเวทีเอาละครับเพื่อไทยเล็กอัดฉีดครึ่งล้านยังอยู่ครับเอาละครับวงแม่วางหน้าป้ายหน้าแต่ว่าเนี่ยครับปล่อยเกมรับตั้งกำแพงแกร่งเลยครับยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนอีกครับทางด้านของอุดรน้อยครับยังไงครับเพื่อไทยเล็กยังมีปัญหาเรื่องของการจับอยู่ครับก็มันมีปัญหาตอนยก4ยก5เนี่ยครับ1 2 3ไม่มีอะไรครับอาจจะไปโดนถีบครับโดนถีบโดนเตะครับก็เป็นไปได้ครับเตะขวาครับอุดรน้อยแต่ว่าหัวใจยังสู้อยู่ครับตอนนี้ก็แม่ท่านรองสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงครับดูไปก็จิบกาแฟไปเซ็งๆล่ะครับตอนนี้ยังเดินไม่สุดครับโดนถีบอีกแล้วครับยังไงครับถอนออกเลยไหมครับไม่ต้องนะไม่ครับเก็บเอาไว้ใช้งานในภายภาคหน้าครับขยับเข้าไปครับเพื่อไทยเล็กยังมีความหวังครับศอกขวาไม่ถึงแม่ตั้งใจมากเลยนี่นะครับคู่2วันนี้นะครับฝ่ายแดงอุดรน้อยน้ำเงินเพื่อไทยเล็กของมวยดุวิธีไทยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมทุกอาทิตย์นะครับวันนี้เรามาเร็ววันนี้เรามาแค่10โมงแต่ปกติที่เรามาเที่ยง15นาทีนะครับวันเสาร์เราก็มีเวลาบ่าย3โมงที่นี่แฟนแน่นนะครับทุกสารทิศก็มาที่นี่ตลอดทุกที่ทุกทางนะครับดร.วิชิตอรออนะครับซอเอเมืองนนท์แล้วก็สมจิตแว่นแก้วสนใจลงโฆษณาสินค้าก็ติดต่อมาได้ครับบริษัทมวยดีวิธีไทยทีไฟครับเนี่ยครับเล็มขาเช็คเนี่ยครับเตะทำลายจังหวะแล้วครับแบบนี้ครับแกร่งจริงๆแล้วก็เก๋าจริงๆกับทางด้านของอุดรน้อยเพื่อไทยเล็กวันนี้ก็ต้องบอกว่า
ชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับเจอกระดูกชิ้นใหญ่ครับศอกขวามาเอาละครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาในการที่จะพลิกเกมครับตำราหน้าสุดท้ายครับไพ่ใบสุดท้ายหมัดกับศอกครับสู้ดีแล้วนะครับเพื่อไทยเล็กครับเขาสู้ดีมากๆแล้วครับใจโอเคสอบผ่านครับเพียงแต่ว่าประสบการณ์บนเวทีครับบางทีบางครั้งนี่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะยังเก๊กๆกังๆอยู่ครับรูปร่างโครงสร้างดีครับส่งเสริมกันต่อไปครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ครับที่สนามมวยชั่วคราววัดแสนตุ้งตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์ครับเรียนเชิญชมมวยดีๆครับศึกมวยไทยราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินบวกอบต.แสนตุ้งต้านภัยยาเสพติดครับเนี่ยครับโอ้โหอุดรน้อยไปพลาดโดนคมศอกจนได้ครับแตกเลยครับเดี๋ยวรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินนะครับแต่ว่าเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วครับเสียดายเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ได้เข็มละ500จากแอนตาซินเอาโอ้โหให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับคู่นี้ไพฑูรย์ทองอ่อนธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็ชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของอุดรน้อยออูดอุดรครับเนี่ยครับเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าแกร่งมากแล้วก็เก๋ามากครับทางด้านของอุดรน้อยออูดอุดรนะครับนักชกกตัญญูครับไว้ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด